รวมภาพหลุดมือถือรุ่นท็อป3ยี่ห้อดัง h ัวเว่ P 5 0 Samsung S 2 2และ iPhone ที่ไม่ใช่ iPhone 13แต่เป็น iPhone M 1, <S <S 1> ข่าวนี้นะครับคุณผู้ชมผมรวม3ข่าวเลยนะครับเพื่อความเข้มข้นนะฮะก็ไหนๆก็ข่าวมาในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับผมก็เลยคิดว่าจัดรวมกันเลยดีกว่ามันดูแล้วสะใจดีนะครับเอาไปแบบเต็มๆเ,เลยนะฮะ อย่างที่บอกคือตอนนี้เรามีภาพหลุดของมือถือ3รุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวแรกคือไปดูก่อนเลยนะครับตัวแรกนี่ก็คือ Huawei P50 ครับ หัวเว่ย P 5 0เนี่ยแมตอนแรกคิดว่าหัวเว่ยน่าจะยอมแพ้ไปแล้วนะจากศึกสงครามที่ทํากับสหรัฐอเมริกานะครับแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขายังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งอันนี้ต้องเป็นกําลังใจให้กับแบรนด์อย่างหัวเว่ยด้วยนะครับหัวเว่ย P 5 0ซีรีส์ซึ่ง P ก็คือซีรีส์ที่เน้นเรื่องกล้องมากๆนะครับมาดูภาพหลุดของ P 5 0ซีรีส์ครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ของคนที่ชื่อว่า a d r o d e n 950นะฮะเป็นภาพเรนเดอร์ซึ่งเหมือนกับแพ็คช็อตจริงๆเลยเหมือนมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าแผงกล้องของหัวไวย p 50โดดเด่นมากๆครับเหมือนเป็นแบบมีเลนส์2เลนใหญ่ๆตอนแรกผมตกใจฮะอันนี้มี2กล้องใหญ่ๆแค่นี้เลยเหรอไม่ใช่ครับพอเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าในวงกลม2วงที่เขาตีพื้นที่แบ่งกันเนี่ยนะฮะวงด้านบนนะครับ จะเป็นที่อยู่ของเลนถึงสามตัวด้วยกันนะฮะมีเลนสามตัวอยู่ในวงนั้นแล้วก็วงด้านล่างจะมีไฟแฟลช LED อันหนึง่งแล้วก็มีเลนซึ่งมีหน้าเลนขนาดใหญ่กว่าเลนตัวอื่นอีกสามตัวอยู่ข้างล่างแค่ตัวเดียวมาดูรายละเอียดของเนื้อข่าวครับว่าในภาพหลุดเนี่ยเขาได้ข้อมูลอะไรมากันบ้างนะครับเริ่มจากหัวใยว น่าจะยังคงร่วมมือกับไ i กาต่อไปนะฮะแต่ <c oughs> การที่แบ่งชุดกล้องออกเป็น2ชุดแบบนี้นะฮะในเนื้อข่าวที่หลุดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าหัวเว่ยเนี่ยกำลังที่จะหันมาใช้เซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วครับเป็นกล้องตัวหลักที่มีเซ็นเซอร์ใหญ่ขนาด1นิ้วโอ้โหกำลังนั่งคิดอยู่เลยนะว่าเซนเซอร์ขนาด1นิ้วมันสามารถใส่ลงไปในสมาร์ทโฟนได้เหร บวกกับชิ้นเลนแล้วเนี่ยนะฮะชุดกระจกเลนมันจะมีระยะเพียงพอที่จะทําตัวกล้องได้เหรอเหลือเชื่อมากๆคือถ้าข่าวนี้เป็นข่าวจริงมันจะปฏวิวัติวงการมือถือเลยคือเราจะขยับเรื่องขนาดเซ็นเซอร์กล้องในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นขนาดเซนหนึ่งส่วนสองส่วนสามนิ้วมานานมากๆแล้วนะฮะจนล่าสุดเขาทะลุก,กันไปร้อยพิกเซลร้อยกว่าล้านพิกเซลเนี่ยก็พยายามที่จะขยายขนาดเซ็นเซอร์เป็น1.33นิ้วบ้างอะไรเนี่ยฮะ แต่ตัวนี้หนนิ้วเลยคือขนาด1นิ้วเต็มๆเลยแล้วเซนเซอร์ที่ใช้มีมูนไหมอ่ามีเขาบอกว่าเซนเซอร์ที่จะใช้คือ Sony IMX800 ครับเพราะว่าตัวนี้คือตัวที่ Sony เปิดตัวมาแล้วเป็นเซนเซอร์ขนาด1นิ้วซึ่งสามารถเอาไปใช้ในอุปกรณ์ขนาดเล็กได้มองข้ามชอ็อตถ้าหัวเว่ยเอามาใส่มือถือผมบอกว่าวงการกล้องขนาดเล็กอันอื่นๆนะ เอาง่ายๆปีหน้านะคุณผู้ชมคุณได้เห็นแน่ GoPro เซนเซอร์หนึ่งนิ้วมาแน่นอน <c oughs> นะ Sony A7800 แล้วทำขายนะรับรองมีกล้องอีกหลายตัวเลยจะกลายเป็นเซนเซอร์หนึ่งนิ้วแล้วคุณภาพของเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเนี่ยมันจะทำให้เนื้อพิกเซลและเนื้อภาพที่เราถ่ายได้เนี่ยมันดูใกล้เคียงกับกล้องด s l r ามากยิ่งขึ้นครับมันจะไปแตะระดับเดียวกันกับกล้องคอมแพกอะคอมแพกทุกวันนี้ก็หนึ่งนิ้วแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าหัวไว P 5 0มีกำหนดที่จะเปิดตัวนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนนี้อ้าวก็ใกล้แล้วนี่ใช่ไหมฮะนี่ก็พฤษภาจะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะแล้วก็ออกมาเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันรอติดตามชมนะครับข่าวที่2ครับเป็นข่าวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 2นะครับ S series ซึ่งปีนี้ Samsung ได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าจะไม่มี Note series เพราะฉะนั้น ทุกคนก็ลังเลหมดเลยว่าอ้าวแล้ว S-Series จะมาเปิดตัวตอนไหนหรือว่า S21 ที่ผ่านมาเป็นตัวหลอกแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้ก็เปิด S22 ต่อกันเลยเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมาแล้วนะครับว่าซ a m s u งเนี่ยได้ไปทำความร่วมมือกันกับ o อลิมปัสนะค่ายกล้องถ่ายรูปยี่ห้อดังนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับโอลิมปัสนี่ถึงแม้ว่าจะ โดนซื้อกิจการไปแล้วแต่ก็ยังทํากิจการเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปและก็ยังพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีในการถ่ายภาพอยู่นะครับซัมซุงก็เลยไปร่วมมือเป็นความร่วมมือกันระยะยาวกับมปัสเหมือนอย่างที่หัวเว่ยทำความร่วมมือกับไลกาเหมือนกับอย่างที่ OnePlus ไปทําความร่วมมือกับ h ั s เซล l a ทนะครับคราวนี้ s ซัมซุงก็จะมียี่ห้อ Olympus มาประดับบารมีนะครับแล้วภาพหลุดเรนเดอร์ของซัมซุงกาลซี่เอออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ นี่เป็นไงฮะเลนตัวหลักเนี่ยอันเบ้งเบ้งเลยอยู่ตรงด้านบนสุดเลยแล้วข้างล่างเนี่ยมีอีกแค่2รูรูนึงเนี่ยอัดแน่นไปด้วยไฟ LED และเซนเซอร์ต่างๆมากมายอีกรูนึงมีเลนอีกตัวหนึ่งผมเลยงงเลยว่าฮะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆ S 2 2อเอาเลนตัวที่2เราคาดเดาได้ว่าจะต้องเป็นอัลตร้าไวแน่นอนหรือจะเป็นแต่ดูลักษณะหน้าจอหน้าเลนมันเป็นสี่เหลี่ยมข้างใน หรือจะเป็น per ope, เพอร์ลิสโคปเลนซูมแล้วเลนตัวที่เหลือจะทํำยังไงล่ะอัน Under wide, เลนอัลตร้าไวเลนมาโคจะไปไว้ตรงไหนหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโอลิมปัที่สามารถทําเลนตัวหลักให้กลายเป็นทั้งเลนหลักแล้วเป็นเลนอัลตร้าไวได้ด้วยแล้วเป็นเลนมาโคด้วยในตัวเลยโอ้โหนะรวมเหล่าเลยแล้วมีตัวเลขเขียนไวในนั้นครับ 200mp นั่นก็คือ200ล้านพิกเซลนี่นะฮะงานนี้ Samsung คงใช้เซนเซอร์ ISO c เซลตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วเสียวเสียวมีก็จองเป็นที่เรียบร้อยบอกจะใช้เป็นคนแรกซึ่ง Samsung เขาไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับซัมซุงบอกว่าเราขายเซนเซอร์อยู่แล้วคุณเอาไปใช้คนแรกเลยเดี๋ยวเราใช้เป็นคนที่2ก็ได้นะฮะค,คอนข้างชัวแล้วนะครับว่า Samsung s a m s u ง Galaxy S22 จะมาพร้อมกับเซนเซอร์ ISO c เซ l 200ล้านพิกเซลนะครับเลนเซนเซอร์ซึ่งตัวนี้ขนาดเซนเซอร์ไม่ได้ใหญ่นะ เล็กลงจาก108ล้านพิกเซลถ้าจําข่าวที่ผมอ่านไปแล้วได้นะครับงานนี้น่าสนใจครับว่าเมื่อ s ซัมซุงมาร่วมมือกับโอลิมปัสแล้วจะเป็นยังไงแล้วซัมซุง g a l ซี y S22 จะเปิดตัวเมื่อไหร่เปิดปลายปีนี้หรือจะเปิดต้นปีหน้าต้องรอดูกันต่อไปอ่ะเรามาดูยี่ห้อที่3กันต่อครับนะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ iPhone 13ข่าวลือก่อนหน้านี้ ทุกคนตั้งชื่อว่า iPhone 13หมดเลยนะฮะผมเคยให้ความเห็นทิ้งไว้ว่า iPhone อาจจะไม่ได้ใช้เลข13เพราะว่าฝรั่งอาจจะไม่ชอบนะฮะมันเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเขาเลขมันไม่เฮงครับนะฮะโดยเฉพาะทิมคุกเนี่ยผมว่าเขาถือเรื่องพวกนี้มากนะนะฮะ iPhone 13อาจจะไม่มีแล้วล่าสุดเนี่ยภาพหลุดภาพเรนเดอร์อะไรของ iPhone 13ลืมทิ้งไปได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่ากลัวมากมาใหญ่มากเล่นใหญ่เล่นจริงจังมาก นั่นก็คือ iPhone M1 โอ้โหคุณผู้ชมคือมันคือกระแสใช่ไหมว่าในเมื่อ Apple สามารถเอา M1 ไปใส่ใน iPad ได้ Apple ก็คงใส่ในใส่ใน Macbook ก่อนใส่ใน Mac mini แล้วก็ใส่ใน iMac แล้วก็ใส่ใน iPad มันจะไปยากอะไรถ้า Apple จะเอามาใส่ใน iPhone ทุกคนก็จะคิดอย่างนี้ถูกไหมถ้าถามผมนะผมอ่านข่าวนี้ทีแรกผมจักกะจี้นิดหนึ่ง<ฮ><น>ผมแบบเฮ้ยเดี๋ยว ชิป M1 เนี่ยมันก็ดัดแปลงมาจากชิป A14 ของ iPhone นะครับทำไม iPhone จะต้องเลิกหรือว่าทิ้งชิป A ซีรีส์ของตัวเองไปด้วยอุตสาห์ทำมาขนาดนี้ใช่ไหมฮะเป็นไปได้ยากมากนะที่อยู่ดีๆจะเอา M1 มาใส่อีกประการหนึ่งก็คือชิป M1 ไม่ได้มีขนาดเท่ากับชิป A14 นะครับ มันคือการเอาชิป A 1 4ซึ่งตัวเล็กๆเนี่ยสำหรับโรศัพับมือถือเอาไปใส่ชิปอะไรก็ไม่รู้เลียงเพิ่มอ่ะเอาไปใส่การ์ดจอเอาไปใส่การาฟิกการ์ดเอาไปใส่ AI เอาไปใส่ตัวช่วยหลายๆตัวจนมันกลายเป็นชิปขนาดใหญ่มันถึงเอาไปใส่ในเครื่องอย่างพวก Macbook Macmini ใส่ใน iMac ได้นะฮะใส่ใน iPad ได้เพราะ iPad ยังมีพื้นที่เยอะอยู่แต่ใน iPhone เนี่ยผมไม่เชื่อว่าชิป M1 จะใส่ลงใน iPhone ได้เพราะฉะนั้น ข่าวนี้จริงดูแหมไม่ค่อยน่าเจื่อถือเท่าไหร่แต่ภาพเลนเดอร์ที่เขาทำมาประกอบข่าวเนี่ยเขาจัดเต็มจริงๆจัดเต็มมากๆมีภาพเยอะมากนะฮะแล้วสิ่งที่ต้องพูดต่อมาก็คือเรื่องของรูปทรงดีไซน์ของ iPhone ตัวใหม่นี้ลบภาพข่าวลือของ iPhone 13ทั้งหมดที่เคยพูดมาตั้งแต่ต้นปีลบทิ้งหมดเลยครับเพราะว่า iPhone M1 เนี่ยมาพร้อมกับการขาจัด ติ่งบนหน้าจอครั้งยิ่งใหญ่ของ Apple <im> ในเมื่อทุกคนไม่ชอบติ่งบนหน้าจอของ Apple ใช่ไหมครับ a p p เ e บอกว่าได้อันนี้อันนี้ข่าวเลยนะข่าวเลยนะไม่ใช่ a p p เ e พูดจริงๆนะผมผมพูดให้มันดูเข้มข้นแบบนี้หนึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแ p ปเก็จะบอกว่าได้ในเมื่อทุกคนไม่ชอบติ่งเราเอาติ่งไปไว้ข้างบนก็ได้ <im oughs> เอาติ่งทะลุหน้าจอขึ้นไปเลยทะลุขอบเครื่องขึ้นไปเลยเออเอากับเขาสิถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะ มันน่าคิดนะครับสําหรับผมนะมันน่าคิดนะว่าถ้าออกมาอย่างจริงจริงผมคงจะต้องเลิกใช้ไอโฟน่ะไม่ไหวมันไม่ไหวอยู่นะท่มรับไม่ได้นะฮะคือการที่เราจะกาจัดติ่งเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเราไม่ต้องทําให้มันทะลุขอบเครื่องทําให้เครื่องมันปูดขึ้นไปแล้วมันเครื่องมาแนวเนี้ยแล้วอยู่ดีๆก็ยกตัวเองขึ้นแล้วก็โค้งลงมาอย่างเงี้ยคือเป็นติง่งพ้นตัวเครื่องขึ้นมา แม่แล้วดีไซน์ดีนะทําแบบเป็นภาพแบบเครื่องสองตัวมาประกบกันหันหัวหากันนะแล้วประกบกันเป็นจิ๊กซอ,อ,อ,อแล้วเรนเดอร์จริงจังขนาดไหนมีชิปวิดีโอมีภาพทิมคุกมายืนบายบายโอ้โหมีทุกมุมทุกโอ้โหเห็นแล้วแบบถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆ ไม่ไม่ไหวจริงๆนะถึงเวลาได้ได้เป็นสาวก Android เต็มตัวแล้วนะค,คุณผู้ชมจะเห็นผมเลิกใช้ iPhone ก็คราวนี้แหละนะฮะคอยดูกันแล้วกันนะฮะโอ้โหเอาเป็นว่าผมไม่เชื่อ iPhone M1 เนี่ยหนึ่งชิป M1 ก็ไม่เชื่อดีไซน์ก็ไม่เชื่ออันเนี้ยมันตลกเกินไปละรอดูแล้วกัน